สวัสดีค่ะวันนี้มาเฮ็ดอันหมกหน่อไม้นะจ๊ะหมกหมอบ่มีใบตองหมกใส่หมอเนาะจ๊ะเนาะเอาไปใส่ตำกับตำบักพริกใส่ตะไคร้แล้วก็หอมหอมใหญ่โอ้ยมันมีหอมแดงหอมใหญ่อยู่ซะแล้วก็ใส่พริกโดดใส่หมูก็หมูจ้ะหั่นหน่อยๆใส่เดี๋ยวเอาสิมาใส่ปลาใส่หมูลงไปด้วยค่ะใส่ปลานะคะปลาโน่นๆนะน้ำปลาผงชูรสจ้าสักหน่อยนะปกติใส่รสดีน้ำรสดีสักหน่อยจ้าใส่ผักชีลาวเลยจ้ะบะหมี่ต้นหอมได้ใส่ผักชีลาวเฮาสิเอาผักอีตูแช่แข็งมาใส่น้ําให้มันหอมสักหน่อยจ้ะอันนี้เฮาก็สิมาใส่ข้าวเบียร์เนาะปาดข้าวเบียร์เป็นโคกเลยแม่เดี๋ยวแป๊บนึงคนให้เข้ากันแล้วเปิดไฟบ่แห้งปานใดจ้ะเปิดไฟปานกลางไฟปานกลางแล้วเฮาก็สิปิดฝาประมาณ10นาทีนะคะหลังจากผ่านไป10นาทีเดี๋ยวเฮาสิมาใส่กะทินะจ๊ะใส่กะทิจักหน่อยเนาะใส่กะทินิดนึงผู้ใดบ่มากก็บ่ต้องใส่เลยจ้ะอันนี้เฮ็ดให้ฝรั่งในบ้านนะคะเบิ่งนี่จ้ะเสร็จแล้วค่ะหอมเลยนะคะนี่หมกหม้อหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะหมกหน่อไม้ใส่กะทิใส่หมูสามบ่แม่นสามสั่นข้อหมูจ้ะแล้วก็จะกะทิบ่หอมซ้ำหนึ่งซ้ำใบตองแต่ว่าเฮาก็บ่มีใบตองใช้เวลาเร่งด่วนนะคะรีบแบบหมกรีบๆกินแซ่บๆแล้วจ้ะมื้อนี้ใครกินกับข้าวเหนียวก็แซ่บจ้ะตุ้ยแล้วจะบัดที่นี่มาจ้ามากินน้ำกันขอบคุณที่รับชมรับฟังนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ